มาในส่วนของในเรื่องของปศุสัตว์กันบ้างนะคะทางด้านกรมปศุสัตว์ก็มีการจับมือกับจังหวัดสงขลามีการผลักดันค่ะขายครอบสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์วางยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนค่ะนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะร่วมกับนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายกิติกรเจนไพบูลย์ปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลักดันไข่ครอบสงขลาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI ณศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะสำหรับไข่ครอบสงขลาก็เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของชาวประมงในคาบสมุทรสทิงพระนะครับโดยนำไข่แดงจากไข่เป็ด2ใบใส่ลงในเปลือกไข่ที่ตัดแต่งขอบนะครับแล้วก็นึ่งจนมีสีแดงอมส้มผิวมันวาวข้างนอกสุกข้างในเป็นยางมะตูมจากนั้นก็จะนำไข่แดงเนี่ยมาประกบกัน2ลูกลักษณะก็เป็นเหมือนรูปหัวใจนะครับเนื้อสัมผัสก็มีความเหนียวหนึบหนับรสชาติมีความมันและเค็มเล็กน้อยกลมกล่อมแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับผลิตมากในพื้นที่อำเภอสิงหนครอำเภอสทิงพระอำเภอกระแสสินแล้วก็อำเภอระโนดนะครับปัจจุบันสินค้า GI ของประเทศไทยมีจำนวน156รายการโดยมีสินค้าปศุสัตว์จำนวน4รายการนะครับก็คือไข่เค็มชัยยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหมูย่างเมืองตรังเนื้อโคขุนพลยางคำของจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับส่วนจังหวัดสงขลานะคะก็มีสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้า GI แล้วจำนวน2รายการคือส้มโอหอมควนลังและส้มจุกจนะและเตรียมที่จะผลักดันสินค้าปศุสัตว์นะคะไข่ครอบสงขลาให้เป็นสินค้า GI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ให้กับชุมชนที่ขึ้นทะเบียนที่สำคัญค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับผู้ผลิตอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นการแปรรูปอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะก็อร่อยมากๆทานกับข้าวร้อนๆนะคะอร่อยมากเลย